ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันนี้คุณแม่ใช้แสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกเป็นการนำเข้ารายการที่เราตั้งชื่อว่าเปลี่ยนร้ายกลายดีนะคะวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติในอานาปานสติภาวนาจะได้เข้าไปเพื่อจะตั้งสัจจะอธิษฐานในถ้ำของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คุณแม่เชิญทุกคนการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จให้ลูกอาหารที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สำเร็จนะคะเชิญเลยค่ะก็จะมีจำนวนร้อยกว่าชีวิตนะคะวันนี้คุณแม่ก็มีแขกหลายกลุ่มทีเดียวค่ะโดยที่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ติ่งก่อนพี่ติ่งส่งกุหลาบนะคะมาให้คุณแม่เป็นกุหลาบที่ปลูกเองแล้วก็ส่งมาถวายคุณแม่เพื่อให้เราได้ใช้เป็นดอกไม้ที่จะอธิษฐานจิตในถ้ำนี้ค่ะผู้ปฏิบัติธรรมกำลังเดินเข้าถือดอกบัวที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ที่กำลังลดแสงลงเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งตรงนี้เพื่อให้เราได้พูดคุยกันหน่อยก่อนขอบคุณพี่ติ่งนะคะวันนี้ญาติพี่ติ่งมาหาคุณแม่แล้วก็บอกว่ามีคนฝากเราเห็นเลยน่ารักส่วนอีกดอกไม้หนึ่งนี่ก็เป็นดอกทานตะวันนะคะก็เป็นดอกไม้ที่เดี๋ยวจะนำเข้าไปตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยก็ขอให้ผู้ป่วยทุกคนแข็งแรงป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนะคะแสงพระอาทิตย์กำลังจะหลบต้นไม้ไปแล้วเรามองเห็นความงดงามแม้กระทั่งในวันสุดท้ายของชีวิตได้เสมอเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันอยู่แล้วค่ะขอให้เราใช้ชีวิตอย่างคนที่ตั้งสัจจะกับตัวเองว่าเราจะไม่กลัวแม้กระทั่งขณะจิตนี้เป็นขณะจิตสุดท้ายของเรานอกจากเราจะไม่กลัวแล้วเรายังใช้ความสั้นที่สดอยู่ด้วยกุศลและเจตนาในการที่จะมีชีวิตเปลี่ยนร้ายกายดีมีชีวิตอย่างคนที่เคารพชีวิตจนกระทั่งเรากล้าที่จะคืนกล้าคืนไม่ฝืนไว้เป็นความงดงามที่สุดเลยการตายไม่ได้น่ากลัวคุณแม่ก็พูดบ่อยๆว่าความตายคือความตายมะเร็งไม่ใช่ความตายมะเร็งเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นความจากพรากอย่างเป็นกุศลได้เพราะฉะนั้นมะเร็งเป็นเรื่องของการไม่ยอมตายของเซลล์ชนิดหนึ่งที่มันพยายามต่อสู้ที่จะยังมีชีวิตอยู่เราก็เรียกมันว่ามะเร็งแต่จริงๆชีวิตของเรามีความตายที่เราต้องกล้าที่จะคืนแต่การคืนอย่างไม่ฝืนไว้อย่างอ่อนโยนของเราก็ทำให้เราได้ทำกุศลในวาระสุดท้ายของชีวิตและพอเราทำกุศลมะเร็งก็จึงได้ใช้กุศลและเจตนาของเราเนี่ยแหละค่ะอยู่อย่างมีความสุขเราอาจจะไม่ได้ตายทั้งเป็นความตายปรากฏขึ้นได้แต่การอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคือการเปลี่ยนร้ายกลายดีนะคะในวันนี้ค่ะก็งดงามมากหมดแล้วหรือยังคะค่ะก็เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเข้าไปตามไปเลยเพื่อที่จะทำให้กลุ่มที่3เมื่อกี้นี้มีกลุ่มที่มาหาคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่1มีเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกลุ่มของสถานทูตซึ่งก็กำลังคงจะกำลังเดินตามเข้ามาเดี๋ยวเรารอเขานิดนึงนะคะเพื่อให้เขาได้เห็นบรรยากาศก็นำคนที่ทำงานอยู่ในโลกใบนี้ที่เป็นเพื่อนนานาชาติใช้คำว่าเราทำงานอยู่ในทุกมุมของโลกนี้แบบที่เข้าใจได้ว่าสุขทุกข์เป็นสากลสุขทุกข์เป็นเรื่องที่เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าเราละสุขและไม่ทุรนทุรายกับทุกข์เขาเรียกว่าเราอยู่เหนือของคู่ได้เสียเป็นของคู่สุขทุกข์เป็นของคู่แต่ถ้าเป็นถึงขั้นที่เรียกว่าละสุขและเข้าถึงเหนือสุขเนี่ย
เราเรียกเป็นบรมสุขเลยซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่างมากที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องฝึกปฏิบัตินะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินตามผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วก็จะเอาดอกไม้ที่คนมาถวายคุณแม่รวมทั้งดอกไม้ของพี่ติ่งเนี่ยเข้าไปอธิษฐานจิตด้วยค่ะได้ยินเสียงนกนะน่ารักนกที่นี่ก็จิบจับจิบจับไปตามเรื่องค่ะก็เวลาเรามองดูแสงที่มันเป็นแสงสุดท้ายของวันเนี่ยแสงมันยังสวยเลยนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีแสงสุดท้ายของชีวิตก็ให้มันงามอย่างนี้แหละค่ะความตายเป็นแสงหนึ่งที่งดงามนะคะแล้วยิ่งต้องเข้าไปที่ยอดของพระมหาเจดีย์มันก็จะสะท้อนเงาสะท้อนการกระทบนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินผ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยายเดินได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาแต่คุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่จะขออนุญาตที่จะพาทุกท่านที่อยู่ในการติดตามการถ่ายทอดนะคะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในการร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานกับพวกเราด้วยเพื่อให้เราได้มีความตั้งใจมั่นนะคะที่จะทำให้สำเร็จวันนี้คุณแม่มีโอกาสที่จะได้พูดถึงเรื่องเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันวันนี้มีบางคนมาขอถ่ายรูปกับคุณแม่แล้วขอพรบอกว่าวันเกิดคนไหนยกมือสิอ๋อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้พรในห้องนี้วันนี้เป็นวันที่คนในโลกเกิดหลายคนไม่ใช่เราคนเดียวการเกิดเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นเครื่องเตือนเท่าเรารู้ว่าการเกิดของเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่อนุญาตให้เราเรียกว่าแม่ถ้ำเนี้ยจะเป็นถ้ำที่เป็นถ้ำที่เหมือนท้องของแม่ตอนที่เดินเข้ามาสังเกตไหมคะคือถ้ำทองเนี่ยค่ะคือท้องของแม่พวกเราได้ยินเสียงคุณแม่ชัดไหมเอ่ยคือเวลาที่เรามองเห็นวันเกิดของเราที่จะมีอะไรเพื่อใครให้เรานึกถึงผู้หญิงที่เราเรียกว่าแม่นะคะเพราะว่าแม่เนี่ยคือคนที่อนุญาตให้เราได้เกิดแต่เราเป็นคนเลือกนะเราเป็นคนเลือกแม่นะไม่มีใครเกิดกับใครโดยบังเอิญถ้าเราเชื่อว่าโลกนี้ไม่บังเอิญนะคะไม่มีใครเกิดกับใครโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ไม่บังเอิญหนูนั่งเรียบร้อยดีหรือเปล่าหนูอึดอัดไปมะเพราะหนูนั่งกันซะแน่นเลยอะให้เขาพับเพียบก็ได้นะสงสารค่ะก็เวลาที่เราพบว่าการเกิดที่มันมีลมหายใจเดียวกับคนที่เราเลือกที่จะไปเกิดกับเขาเนี่ยแหละลูกเป็นคนที่จะเลือกที่จะเกิดกับแม่นะคะเมื่อเราเลือกที่จะไปเกิดอยู่ในท้องใครคันนั้นก็คือโลกของเราฉะนั้นท้องแม่เนี่ยก็คือคันคือท้องแม่ก็คือโลกของเรานะคะและถ้าเผื่อว่าเรามีโอกาสที่จะเติบโตอยู่ในท้องแม่เรายังมีลมหายใจของแม่กับลมหายใจของเราเป็นเรื่องเดียวกันเราจงภาคภูมิใจว่าวันเกิดเราควรจะได้กลับไประลึกถึงคนที่เราเรียกว่าแม่
ทีนี้เกิดแล้วต้องยังไงเราต้องรู้ไว้เลยว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันอยู่แล้วเช่นการตายของเราเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับโลกใบนี้เช่นเราเป็นแม่ของลูกลูกเลือกเราพอเราอยู่ในภาวะของการที่จะต้องสำรวจตรวจตาชีวิตของเราว่าเราจะต้องใช้ช่วงที่เหลืออย่างสั้นและสดที่สุดเพื่อที่จะทิ้งความอาถรรพ์ของการกล้าคืนไว้ให้กับลูกเรานี่ก็บทบาทของแม่ที่มีต่อลูกด้วยและเราเองก็ต้องบอกว่าไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายห้องนี้จึงเป็นห้องที่พูดเรื่องการเกิดการตายที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิธีการตายอย่างไม่กลัวตายด้วยเป็นห้องที่พูดถึงการเกิดเป็นห้องที่พูดถึงการตายและไปพูดและพูดให้เห็นว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็ห้องนี้ด้วยเหมือนกันที่นี่จึงเป็นห้องที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานโดยการใช้พลังของปัญญาที่จะขจัดความกลัววันนี้คุณแม่จะต้องออกจากห้องนี้แล้วไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่งได้ส่งเมสเซจว่าอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเรามีช่วงสุดท้ายกันทุกคนนะและไม่มีใครรู้คิวถ้าเราสามารถที่จะมองช่วงสุดท้ายอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะกล้าคืนและไม่ฝืนไว้เรามีสุขคติเป็นเป้าหมายเลยเหมือนวันนี้เราพูดกันแล้วว่ากิตติมาเข้าไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์จำได้ไหมเขาเตรียมตัวเขียนลาแล้วแล้วเขาก็ใช้เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นของกุศลและเจตนาคืนลมหายใจเราเห็นวันนี้ตลอดทั้งวันของการทำงานการอยู่อย่างสั้นและไม่ตายทั้งเป็นคือกำไรของชีวิตเราจะไม่ได้มีชีวิตยืนยาวอยู่อย่างตายทั้งเป็นแล้วบอกว่าเราโชคดีที่อายุเรายืนยาวเปล่าสั้นยาวไม่ได้เป็นการบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่การเจริญกุศลและเจตนาในเวลาที่สั้นแล้วสดที่สุดหรือยาวก็ยังเป็นกุศลและเจตนาที่มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนั้นแหละค่ะคือปัญญาของเราที่ระลึกถึงโอกาสของการได้เกิดของเรานั้นเป็นวันเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ให้ได้ในทุกๆคนนะคะแล้วการที่เราจะใช้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเราจะพบว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปร่างของท่านเนี่ยค่ะเป็นคุณแม่ต้องขออนุญาตเอาสิ่งนี้ออกจากตัวจริงๆเพราะมันมีผลต่อร่างกายคุณแม่มากเวลาที่เรามีการทำงานให้เรานึกถึงการทำงานที่มั่นคงที่จะนำไปสู่ความว่องไวเราไม่พูดเรื่องความมั่นคงที่เฉยเราจะพูดถึงเรื่องความมั่นคงที่จะนำไปสู่ความว่องไวเพราะความมั่นคงในหนึ่งลมหายใจที่เราตั้งมั่นอยู่ด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิจะทำให้เรามีความคล่องแคล่วในการก้าวพระบาทข้างขวาออกไปเพื่อจะฉุดช่วยอย่างรวดเร็วสงบเย็นในลมหายใจหนึ่งเป็นประโยชน์ในลมหายใจต่อไปเลยและยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเราจะเห็นว่ามือที่หงายขึ้นที่ให้พรเราทุกวันคนเป็นแม่เนี่ยวาจามันต้องให้พรลูกนะอย่าเป็นแม่ที่ด่าลูกนะต้องให้พรนั้นการที่เรามีสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านที่พร้อมที่จะโน้มตัวไปเวลามือที่หงายเนี่ยเหมือนแม่ที่โน้มตัวลงไปแล้วพร้อมที่จะฉุดช่วยขึ้นมาช่วยลูกที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นแม่ลูกไม่น่ารักแม่จึงไม่เกลียดพระอริยธาราจึงมีคุณธรรมที่สองคือมีกรุณาอย่างลึกซึ้งคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทำงานอย่างยากยังไงก็มีกุศโลบายทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์เลยนี่คือท่านทำงานอย่างไม่ยึดติดเนี่ยไม่กำดอกบัวสบายมากให้เราดู
เช่นดอกบัวที่รองรับพระบาทคือการรองรับของจักรวาลในการที่ออกไปทำประโยชน์อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะมีพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิข้างขวาก้าวออกไปเป็นประโยชน์ให้พรทุกวันมีคำพูดถึงขั้นที่เรียกว่าโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะเมื่อเรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากท่านจะไม่ทอดทิ้งเรานี่คือท่านเลยงั้นเพื่อนที่มาจากภูฏานหรือมาจากนานาชาติก็จะเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราจะไม่อ้อนวอนให้ท่านอยู่กับเราแต่เราระลึกถึงท่านท่านอยู่กับเราโอเคไหมเราระลึกถึงคุณธรรมของท่านท่านจะอยู่กับเราด้วยคุณธรรมของท่านอาบรดใจเราอย่างนี้เข้าใจไหมลูกงั้นห้องนี้จึงไม่ใช่ห้องที่จะมางมงายเลยแต่ห้องที่บอกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเดี๋ยวคุณแม่จะพาพวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานลองหาจุดอ่อนของเราที่เราอยากจะเปลี่ยนมันให้ได้โอเคไหมเหมือนวันที่คุณแม่ตรวจพบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งในระดับที่กระจายแล้วคุณแม่แตะพระบาทพระอริยทลาแล้วบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เป็นนี้ต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นนี่คือความอาถรรพ์ของคุณแม่เลยสิ่งที่เป็นนี้จะเรียกว่าอะไรสเตทไหนไม่สนใจเลยแต่สิ่งนี้ต้องเป็นประโยชน์เธอเข้าใจความตั้งปักธงของเราไหมเป็นแล้วเป็นประโยชน์สิ่งนั้นมีคุณค่าถูกไหมคะอันนี้คือปัญญานะอย่าเป็นแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นเราจะไม่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครได้เลยด้วยซ้ำถูกไหมพอเราตั้งสัจจะว่าสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์เราก็จะขนขวายมันจะดูก่อนเลยพอเราตั้งสัจจะเรื่องอะไรสัจจะคือความซื่อสัตย์มีสัจจะอธิษฐานที่จะใช้สิ่งที่เป็นอย่างเป็นประโยชน์มันจะขนขวายการขนขวายมีความเพียรในการอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่ย่อท้อมันทำให้เราหรือมะเร็ง non active เลยถามว่ามันมีเหตุผลไหมมีมันไม่ได้เป็นเมจิกข้างนอกเลยมันมาโอเคไหมพอเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นอย่างมงายนะห้องนี้ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วยากยังไงก็ทำให้สำเร็จเพราะใช้ปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและมีกุศโลบายในการที่จะอยู่กับสิ่งที่ยากนั้นให้มีง่ายคือทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเราเลยถ้าพร้อมคุณแม่นำเลยนะให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะลูกขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายคุณแม่จะเชิญพวกเธอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอเห็นมงกุฎของพระอริยธารามีพระพุทธเจ้า5พระองค์มั้ยเธอเห็นพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์ที่อยู่ที่ศาลาแล้วใช่มั้ยเนี่ยคือส่วนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกล่าวถึงคุณธรรมของพระอริยธาราเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปฐมก่อนนะคะเนี่ยพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์พบได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ด้วยจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเพศสตรีนะคะองค์นี้ค่ะแล้วก็เมื่อเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่จะนำให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยขอขมาพระรัตนตรัยแล้วถึงจะเอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์3ครั้งพวกเราถึงตั้งสัจจะอธิษฐานนะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนะมะการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะ
ภคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้การตั้งสัจจะอธิษฐานทรงพลังเพราะเราอาจจะเคยก้าวร่วงพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพื่อให้เราหมดจดไร้มนทินให้เรากล่าวคำขอขมากรุณาว่าตามรัตนตเยปมาเทนะทวารัตยีนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธาราให้อาบรดหัวใจของเรากรุณาว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรจูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะ
คุณแม่เห็นดอกบัวในฝั่งของปัญญาสั่นเล็กน้อยขอให้การตั้งสัจจะอธิษฐานของเธอได้รับพรโดยการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาทุกชนิดถ้าเธอมองปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาจะเป็นความสักเซสของเธอเพราะคุณแม่เห็นดอกบัวฝั่งปัญญาสั่นอยู่อันนี้เป็นข้อสังเกตขอให้ตั้งใจในการใช้ปัญญาในการจัดการชีวิตกับทุกเรื่องอย่าใช้ตัณหาในการจัดการชีวิตชัดเจนนะก็ขอพระบารมีแห่งพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ได้ประทานความอาถรรพ์ให้กับพวกเราทุกคนในการที่จะใช้ชีวิตอย่างขจัดความกลัวลงทุนอย่างเต็มที่โดยการให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งและให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่าอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีอคติแล้วเราจะเปลี่ยนร้ายกลายดีทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคือคุณแม่สังเกตเองเวลาสังเกตว่าเวลาคนเข้ามาอธิษฐานถ้าดอกบัวฝั่งปัญญาก็เตือนว่าเฮ้ยใช้ปัญญาหน่อยแล้วคุณแม่ว่าปัญญามันเป็นแสงสว่างอยู่แล้วอะถ้าปัญญามีอวิชชามาไหมไม่มาหรอกไม่มาดังนั้นวันนี้เดี๋ยวตั้งใจไปเรียนรู้เรื่องการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายเดี๋ยววันนี้เขาจะสอนต่อนะคะได้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วใช่ไหมพอมันมีความคิดให้เหมือนเราเห็นน้ำที่มันหยดลงไปในกระทะร้อนๆแล้วดับเลยอ่ะคือถ้าเราคิดแล้วกลัวแสดงว่าคิดผิดแล้วก็เวลาที่เราไม่กลัวเราจะมองเห็นทุกอย่างลึกซึ้งเหมือนเราเข้าไปในห้องมืดนะลูกเราไม่รู้ในห้องมืดมีอะไรใช่ไหมแล้วเรากลัวเคยเห็นไหมพอเรากลัวเสร็จเราหลับตาซ้อนเข้าไปในความมืดอีกเห็นไหมแล้วเธอจะรอดไหมล่ะไม่รอดเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าไปในที่ที่มืดยิ่งต้องลืมตาแห่งปัญญาและอย่าเชื่อเขาเรียกว่าตัวแปรมันจะมาเช่นพอได้ยินเสียงตึ๊กตึ๊กตื้อคิดเลยผีทั้งที่หลับตาอยู่นะผีก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นด้วยว่าถูกคอนเฟิร์มได้กลิ่นทางจมูกอีกตุเชื่อเลยแล้วก็มันมีทั้งกลิ่นอีเนี้ยเขาเรียกมั่วนิ่มถ้าลืมตาเหมือนเธอเปิดสวิตช์ไฟเธอจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เธอคิดไม่มีจะไม่ต้องมีใครปลอบเธอเลยไม่ต้องเลยเหมือนเธอไปเปิดสวิตช์ไฟเธอจะเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เธอคิดเพราะความกลัวของเธอเนี่ยมันคิดผิดอยู่แล้วลูกแต่พอเราเห็นไฟแห่งปัญญาเปิดขึ้นเราอาจจะเจอใครหลอกโดยเอาคาสเซ็ตมาวางไว้เอาน้ำแข็งมาวางแล้วเปิดพัดลมให้มันเย็นมาถูกเราวาบวาบเธอก็เป็นคนมั่วอยู่แล้วไงเธอก็ผสมโรงไปเลยงั้นลืมตาแห่งปัญญาไว้นะอธิษฐานแล้วก็ไปทำส่วนดอกไม้วันจันทร์จะเป็นวันที่เราจะถวายดอกไม้เจ็ดสีเนี่ยค่ะเราถวายให้คนที่เกิดทุกวันอยู่แล้วเนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์แล้วเนี่ยทำขึ้นมาโดยคณะแม่ชีเนี่ยสอนด้วยนะใครอยากเรียนเขาก็สอนด้วยนะเขาใช้เป็นการเยียวยาเป็นการภาวนาเลยสมัยก่อนที่เราช่วยเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศเนี่ยพอลูกดิ้นทีมันก็เจ็บปวดเพราะว่ามันไม่ได้มีความเป็นแม่ที่อยากจะมีลูกแต่เนื่องจากอ่ะถูกข่มขืนมาแล้วพอลูกดิ้นทีมันก็กลับไปเจ็บปวดกับอดีตที่ถูกข่มขืนคุณแม่ก็บอกว่าเขาข่มขืนร่างกายเธอเนี่ยหนเดียวแต่เธอคิดว่าเธอถูกข่มขืนทุกครั้งที่ลูกดิ้นไอ้นี่หลานฉันแย่เลยนะจริงป่ะก็เลยให้ทำดอกไม้นี่แหละเอามือจับเพราะดอกไม้เทียนที่จะสวยได้อย่างเงี้ยมันต้องร้อนนะเทแว็กไปแล้วก็หยิบขึ้นมาทีละกรีบแล้วต้องบีบตอนที่มันร้อนเพราะงั้นมันจะแข็งแล้วก็มาต่อกันงั้นดอกไม้เนี่ยเป็นการเยียวยานะงั้นเราก็มาร่วมกันบางคนก็ช่วยซื้อแว็กคนละบาท2บาทเขาก็เอามาแล้วสิ่งเนี้ยเวลาเขาเอาออกไปเขาจะเอาไปมอบให้กับคนที่ต้องการและจำเป็นนะคะก็ทำกันทุกวันพระเลยตั้งแต่ทำมา
คุณแม่ก็ว่ามันก็ได้ความเชี่ยวชาญได้ความชำนาญเพราะมันทำซ้ำแล้วสดแล้วมันเป็นกุศลค่ะใครจะมีโอกาสร่วมถวายดอกไม้ก็ทุกวันพระเขาก็มีโครงการเลยค่ะหัวใจเดียวกันละพันมือเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในการสอนอย่างเงี้ยเป็นวิชาชีพด้วยนะคุณแม่เคยเอาไปเข้าเฝ้าองค์ทลายละมะเพื่อนอเมริกันจองดอกละ25เหรียญนะเธอช่วยเด็กบ้านสายสัมพันธ์อ่ะแต่อันนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่ได้ขายแต่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือถ้าใครตกงานอยากฝึกมาเลยเนี่ยมาอยู่ในโครงการหัวใจเดียวกันละพันมือเนี่ยแสงสว่างแห่งปัญญาหรือถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพเช่นวันเกิดอยากจะทำบุญเรื่องนี้เลยก็ได้เลยค่ะก็สามารถเขาจะมีเป็นโครงการเอาไว้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองดอกบัวที่เรารับไปเนี่ยให้กลับไปขอขมาแม่เราด้วยนะเพราะเราเขียนชื่อแม่เราทุกคนใช่ไหมคะเมื่อเราเขียนชื่อแม่ของเราไว้ในแผ่นทองนี้แล้วเราเอาไปหล่อเป็นท่านในองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่หุบเขาโพธิสัตว์ติดตามเลยนะคะอาจจะเป็นตุลาหน้าเสร็จเลยนะคือกุมภาไม่เสร็จแต่คุณแม่เพิ่งไปหาเข้ามาเมื่อวานนี้คุณถวันบอกว่าผมจะทำให้เสร็จภายในตุลาฉะนั้นอันเนี้ยจะทำได้ในช่วงจากนี้ไปเนี่ยก็มาเขียนได้เก็บสตางค์วันละ10บาทหรือบางคนอยากช่วยทำให้เสร็จเร็วเนี่ยอาจจะมารับอันนี้10กิโลก็รับไปเลยอันนี้ก็ลูกศิษย์ทำให้คุณแม่มอบให้5กิโล10กิโลแล้วแต่ฐานะเขาไม่บังคับแต่ที่เขาอยากให้ทุกคนทำที่สุดแล้วคุณแม่เหมาต่อแต่เปิดก่อนเพราะงานมันใหญ่แล้วหุบเขาโพธิสัตว์มันไม่ควรจะเป็นของคุณแม่คนเดียวเข้าใจไหมมันควรจะเป็นพวกเราทุกคนท่านที่นั่นใครที่ตกงานใครที่ว่างงานไปเลยค่ะไปเรียนรู้ทำปุ๋ยอย่างเมื่อเช้านี้ก็ได้ทำดอกไม้เทียนนี้ก็ได้ไปฝึกปลูกผักสลัดก็ได้คืออย่ายอมงอมืองอเท้านะต้องกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในภาวะที่มีเศรษฐกิจไม่ดีอย่าหวังว่าเราจะต้องมีการใช้เงินในปริมาณเท่าเดิมแล้วถึงเรียกว่าดีเศรษฐกิจไม่ดีความสุขมากขึ้นแสดงว่าชีวิตดีสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ขนขวายในการที่จะแบ่งปันเกื้อกูลในกันและกันที่เราเห็นเลยอย่างเช่นเกื้อกูลกันในครอบครัวเกื้อกูลกันในสำนักงานมีความสุขมากขึ้นจากการสื่อสารกันมากขึ้นอย่าตัวใครตัวมันอย่าสุขเมื่อเสพจงสุขเมื่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะผ่านโควิดไปได้อย่างมีคุณแม่ใช้คำว่ามีประสบการณ์ไปด้วยกันพระอริยธารามี21ปางนะคะอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยมนตราหรือธงมนหรือทางก้านเนี่ยจะมี21ปางไม่ถ้าใครอยู่ที่บ้านจะเอ่ยโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮาเนี่ย21ครั้งใน1วันก็ได้อันนี้เป็นการระลึกถึงคุณธรรมของท่านหรือจะ7วันก็ได้อันนี้ก็เป็นหลักการก็จะอยู่ในหนังสือที่ทุกคนได้รับแล้วก็ปฏิทินจะได้ในวันที่30นี้ก็จะมีเรื่องราวของพระอริยธาราและมหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็คิดว่าเราก็ต้องอยู่ในสังคมที่แชร์แคร์แล้วเล็กสเปคในสถานะอย่างนี้นะคะก็ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยส่งถ้าใครอยากทำดอกไม้ก็ไปเอาสตังค์ไว้ทางด้านนู้นเลยไม่ต้องส่งสตังค์ให้คุณแม่เพราะทุกคนได้ดอกบัวหมดแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดอกบัวหรือต้องการให้คุณแม่ช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษก็บอกได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอนุโมทนาต่อท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปทางด้านนี้ค่ะหนูอย่าเพิ่งลุกทีเดียวนะคะค่อยๆลงทางกลุ่มนี้ก่อนค่ะ